สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยและ blogspot.com นะครับที่เห็นตรงหน้านี้เป็นไก่สับนะครับท่าทางน่าทานนะครับมันมีใบมะกรูดหั่นฝอยมาด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องในไก่นะครับนะตับไก่เครื่องในไก่แล้วก็มีผักมีหอมดองมีอะไรต่ออะไรเมนูวันนี้เนี่ยจริงๆเขาเรียกเกิมก่านะฮะแต่วันนี้หรูหน่อยไปกินร้านหรูหน่อยครับเกิมก่าเกิมแปลว่าข้าวก่าแปลว่าไก่นะข้าวไก่ก็คือข้าวมันไก่นั่นแหละฮะแต่ว่าข้าวมันไก่ของเวียดเนี่ยมันไม่เหมือนข้าวมันไก่ที่กินบ้านเราแล้วก็ไม่เหมือนกับข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์นะฮะมันไม่ใช่อ่ะมันต่างออกไปอันนี้อาจจะมีพอใกล้บ้างบางที่เนี่ยเขาจะแบบเป็นไก่ฉีกฝอยมาโรยบนข้าวซึ่งไม่ค่อยมันเท่าไหร่แล้วก็ออกเหลืองๆเสร็จแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรเหมือนกับออกเป็นยำไก่คนกับข้าวมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยคนไทยที่ไปทานอาจจะรู้สึกไม่ชอบซึ่งจริงๆผมทานแล้วก็ผมว่าน้อยร้านที่อร่อยนะผมว่าคนไทยไปกินเกิมก่าเนี่ยไม่ถูกปากหรอกนะทีนี้บางเจ้าเนี่ยบางทีเขาเขียนถึงว่าเกิมก่าไหนำนะฮะเกิมก่าไหนำไหนำเนี่ยในภาษาเวียดก็คือไหหนานไหหนานนะฮะก็คือไหหนานนี่ก็คือชื่อเกาะไหหลำในภาษาจีนกลางนะครับนะก็เหมือนคือเรียกขนาดนั้นแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่นะมากินแล้วก็ไม่ใช่ข้าวมันไก่ในแบบที่เรารู้จักที่กินเมืองไทยแล้วก็ไม่ใช่ข้าวมันไก่ที่กินในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็น้ำจิ้มก็ไม่ได้เป็นซีอิ๊วใส่กระเทียมมีอะไรอย่างนั้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นน้ำจิ้มก็คนละแบบนะครับนี่ครับเป็นเกิมก่าอันนี้ยังที่ทำไปทานที่เมืองตำกี่นะครับซึ่งเป็นต้นตำรับของเกิมก่าเวียดนามเหมือนกันแต่ว่าก็ถึงทานนะครับผมว่าไก่เจ้านี้อร่อยแต่ว่าข้าวก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ข้าวมันไก่คือมันไม่ใช่ข้าวมันไก่แบบที่เมืองไทยทานนะฮะหรือสิงคโปร์ก็ต่างจากข้าวมันไก่เมืองไทยแต่ว่าก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ข้าวมันไก่อยู่แต่นี่ผมว่ามันหลุดคอนเซ็ปต์ข้าวมันไก่ไปเยอะนะครับเหมือนกับข้าวยำไก่ใส่ผักอะไรมากกว่านะครับก็แนะนำอาหารเวียดนามเผื่อไว้เวลาเดินทางครับ